โหเกือบแต่200เฟรมนะครับเข้าในบ้านผมว่าแต่200เฟรมอย่างแน่นอนแต่ไหมการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นสุดเลยนะบอกเลยว่าภาพสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิอันนี้ปรับสุดละมุนสุดๆเลยนะครับนี่อยู่บนฟ้าผมเฟรมเรท 80-90 เฟรมลื่นไหลมากนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ผม 99% CPU ทำงานเพียง 20-30% เท่านั้นเองเฟรมเรทตอนนี้นะครับประมาณ90เฟรมนะครับนี่90เฟรมลื่นๆครับผมตอนนี้ก็นั่นแหละครับ 80-90 เฟรมนะครับคนเยอะๆดูดิครับเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ Apple หายไปนานเลยนะครับวันนี้ Apple ก็จะกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับการสอนประกอบคอมเซต MSI นะครับบอกเลยว่าเซตนี้นะครับสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีเกม PUBG เกม GTA V5M หรือว่า Low Pay แล้วก็เกมกินสเปนหนักๆอย่างเกม Battlefield V นะผมจะเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนเดี๋ยวเรารอติดตามกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูการเล่นเกมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำสเปคคอมที่เราใช้ประกอบวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยนะครับในส่วนของ CPUนะครับเราใช้เป็น CPU AMD Ryzen 5 3600 นะผม 6 คอร์ 12 เธรดสามารถเล่นได้แทบทุกเกมตัดต่อได้สตรีมได้นะครับถือว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะผมเป็นเมนบอร์ดของทาง MSI A520 นะครับบอกเลยว่าเมนบอร์ดตัวนี้ราคาประหยัดแต่ฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแรม 16GB ของทาง Kingston นะครับก็ช่วยให้การเปิดได้หลายโปรแกรมเนี่ยได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะผมจะให้การเล่นเกมการเปิด Facebook เปิด YouTube พร้อมๆกันเนี่ยได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชื่นชอบการเปิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะผมไม่อยากสะดุดเนี่ยผมก็แนะนำเป็นแรม 16GB เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันเปิดแค่เกมเปิดแค่ Facebook เนี่ยแรม 8GB ก็ถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับต่อมาในส่วนของการอ่านเขียนข้อมูลนะผมก็ใช้เป็น SSD Kingston M.2 NVMe 1TB ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าลงได้หลากหลายเกมแล้วก็ทำให้การโหลดเกมโหลดโปรแกรมเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะผมลดแลกแล้วก็ตุกขนาดเล่นเกมหรือว่าทำงานนะช่วยให้ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมทำงานเนี่ยมันลื่นไหลไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับผม MSI Gaming X GTX 1650 Super นะครับลุยได้แทบทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG ปรับสุดเกม GTA V ปรับสุดหรือว่าเกม Battlefield V ปรับสุดเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเฟรมเรท60เฟรมอัพเลยนะครับบอกเลยว่าเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับต่อมาในส่วนของจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นจอ MSI จอโค้ด 144Hz นะครับผมจะให้การเล่นเกมเนี่ยมันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะครับผมก็จะเป็น MSI Mac Vampire นะครับจะมีไฟ RGB ด้านหน้าเป็นเส้นสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพัดลมดูดความร้อนภายในเคสออกนะผมจะเป็นพัดลมไฟ RGB แล้วก็พัดลมเนี่ยผมเรียกว่ารอบเนี่ยค่อนข้างแรงนะสามารถปรับรอบได้นะครับผมดูลมค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนไฟเนี่ยก็สามารถปรับโหมดได้นะครับในส่วนของด้านข้างนะผมจะเป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดลมควันสีดำนะครับแต่ผมไม่ได้มาโชว์แล้วผมเปิดข้างเคสให้เพื่อนได้ดูกันผมว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยความสวยงามมันประมาณไหนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับสเปคที่ผมได้พูดมาน่าสนใจใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาประกอบคอมเครื่องนี้กันดีกว่าว่าประกอบคอมยังไงประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับเราก็มาประกอบคอมเซตค่ายแดงกันนะผม CPU AMD กับชุดเกมมิ่งของทาง MSI นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะผมว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอแรม SSD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมก็จะเป็นเมนบอร์ด A520M นะครับผมจะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทาง MSI เลยนะครับนี่รองรับ CPU AMD 3000 ซีรีส์ 5000 ซีรีส์นะครับแต่จะไม่รองรับ CPU Ryzen 5 3400G และ AMD Ryzen 3 3200G นะครับแต่ในอนาคตน่าจะรองรับ CPU AMD รุ่นใหม่ที่มีชิปกราฟิกในตัวนะครับเนี่ยก็รอติดตามข่าวสารในเพจ Xbox นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์กันบ้างนะผมตัวนี้ก็เป็น Core Boost Digital Power Design for Multi-Core CPU นะผมก็รองรับ CPU Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7นะครับแต่ Ryzen 7เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมจริงๆถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ผมใช้ได้ชั่วคราวเนาะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเพื่อนใช้งานโหลด CPU หนักๆเนี่ยผมก็แนะนำข้ามไปเล่นบอร์ดตระกูล500ซีรีส์จะดีกว่านะผมเพราะว่าซีรีส์มันรองรับ CPU ที่กินไฟหนักมากกว่าบอร์ดซีรีส์เริ่มต้นนะครับมันจะเสถียรกว่าเนาะในส่วนของ Turbo M.2 นะครับบอร์ดตัวนี้ก็รองรับ SSD M.2 อีกด้วยนะผมจะให้การอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพอร์ต HDMI นะผมตัวนี้ก็จะเป็น HDMI ที่รองรับความละเอียดถึง 4K เลยนะผมในกรณีที่เพื่อนๆโห
เลือกใช้ CPU ที่มันมีชิปกราฟิกในตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้จอความเร็ว 4K กับเมนบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเนาะในเสียงของ Audio Boost นะครับก็ช่วยให้เสียงที่สมจริงมีคุณภาพนั่นเองนะครับต่อมาเราดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมก็จะมี HDMI พอร์ต DVI-D นะผมมีพอร์ต Mouse PS2 ในส่วนของ USB 3.2 Gen 1นะครับก็จะมีพอร์ตถึง4พอร์ตเลยนะครับและ USB 2.0 นะครับก็จะมีมาให้ถึง2พอร์ตเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีพอร์ต USB สูงถึง6พอร์ตเลยนะครับผมก็เพียงพอต่อการใช้งานเนาะแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ตรงนี้นะครับนั่นก็คือรองรับบัตรแรมได้สูงถึง 4,600 เลยนะผมก็ช่วยให้การอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยส่งข้อมูลให้ CPU ประมวลผลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมบัตรแรมสูงๆเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าตาเมนบอร์ดกันเลยนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กๆกระทัดรัดมีฟีเจอร์ระดับเริ่มต้นมาให้ครบเลยนะครับที่ใส่แรม2ช่องนะผมที่ใส่ CPU แล้วก็เฟสไฟก็มีมาให้ประมาณนี้นะครับที่เสียบไฟเลี้ยง4พินนะครับมีที่เสียบ HDMI 2ตัวนี้1จุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น PCIe X1 แล้วก็ส่วนนี้เป็น PCIe X16 นะผมเอาไว้ใส่การ์ดจอหลักส่วนนี้หรือว่าจะไปเสียบการ์ดเสียงการ์ด Wi-Fi หรือว่าจะเป็นการ์ดจอเนี่ยเอาไว้ต่อจอแยกก็ได้เช่นกันนะครับส่วนพอร์ต SATA นะผมให้มา4พอร์ตนะครับ1 2 3 4อันนี้เป็นซิงค์ระบบความร้อนชิปเซ็ตให้มาเล็กๆแบบนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็น USB 3.0 อันนี้ก็ไว้เสียบ USB 2.0 ภายนอกตัวเคสนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วน IO นะครับอันนี้คร่าวๆหน้าตาของเมนบอร์ดเนาะในส่วนของ Back IO Panel นะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ HDMI DVI-D พอร์ตเมาส์คีย์บอร์ดแบบ PS2 แล้วก็จะมี USB ถึง6พอร์ตเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะในส่วนของหน้าตาของเมนบอร์ดแล้วก็ฟีเจอร์นะต่อมาในส่วนของแรมนะครับแรมเราก็เลือกเป็น HyperX Fully DDR4 RGB เลยนะครับตัวนี้ก็บัสแรม 3,216GB นะผมก็ช่วยให้การเปิดหลายโปรแกรมเนี่ยได้อย่างลื่นไหลมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบัสแรมที่สูงเนี่ยนะครับช่วยให้การประมวลผลเนี่ยทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะผมการเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นนะผมเฟรมเรทเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ค่อยดรอปเนาะนี่ตัวนี้ก็จะมีไฟ RGB สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้นะผมแล้วก็ในส่วนของแรม Kingston HyperX Fully กับเมนบอร์ด MSI เนี่ยนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะผมลดอาการจอฟ้านะครับเพราะว่าทาง MSI แล้วก็ทาง Kingston เนี่ยนะครับเขาร่วมมือกันพัฒนาผมช่วยให้การทำงานเนี่ยเป็นไม่ได้อย่างราบรื่นเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแรมนะครับสวยงามมากเลยนะผมดูเป็นเกมมิ่งแล้วก็ดูหราดูดำมากๆเลยนะในส่วนของสีขาวขุ่นๆตัวนี้ก็คือในส่วนของโซนไฟนั่นเองนะครับเป็นไงครับสวยงามมากเลยต่อมาในส่วนของ SSD นะผมจะเลือกใช้เป็น Kingston A2000 นะผมจะเป็นความจุถึง1 TB หรือว่า 1,000 กิกเลยนะผมตัวนี้ก็จะเป็น NVMe ด้วยนะผมช่วยให้การอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยได้ไวมากยิ่งขึ้นนะผมทำให้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบเนี่ยมันโหลดโปรแกรมไวโหลดเกมไวมากเลยนะผมถ้าเราไปเล่นเกมเนี่ยก็ลดแลกแล้วก็ตุกขนาดเล่นเกมนะครับแต่ถ้างบไม่ถึงนะผมไม่จะเป็นต้องเอาเป็น1 TB เหมือนผมก็ได้นะครับใช้เป็น210กิกใช้เป็นแบบ SATA ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ M.2 NVMe นะผมก็ตามงบประมาณนะครับนี่ประมาณนี้เนาะต่อมาในส่วนของ CPU นะครับผมก็ใช้เป็น Ryzen 5 3600 6 Core 12เทรดก็เป็นตัวฮิตสำหรับการเล่นเกมเลยนะครับผมทั้งเล่นเกมทั้งตัดต่อทั้งสตรีมเนี่ยผมว่าเป็น CPU Ryzen 5ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะผมก็แนะนำเลยนะผมถ้าใครงบถึงเนี่ย CPU ที่แนะนำสำหรับเล่นเกมยุคนี้ก็เป็น AMD Ryzen 5 3600นะผมครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับตัวนี้เป็น MSI Gaming ATX 1600 Super นะครับผมสวยงามมากๆนะผมเอาแบบมาแบบเป็นเกมมิ่งเลยนะครับมีหน้าตาสวยงามดุดันนะครับพัดลมก็จะมีที่ตรงนี้เป็นเส้นเป็นเส้นนะผมช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะผมในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก็มี DisplayPort 3พอร์ตมี HDMI 1พอร์ตนะครับนี่สวยงามมากดูครับฮีทไปนี่3เส้นนะครับช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะผมมีไฟเลี้ยง6พิน1พอร์ตนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาของกล่องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่สวยงามมากครับ Gaming X นะครับ Twin Force 7นะครับสวยงามนี่หน้าตาเขาออกแบบมาสวยงามแล้วก็จะชูจุดเด่นในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับช่วยให้การเล่นเกมเป็นไปได้อย่างลื่นไหลเล่นเกมได้อย่างยาวนานนะผมเฟรมเรทไม่ค่อยดรอปนะครับเพราะว่าถ้าการ์ดจอมันร้อนมากๆเนี่ยนะครับบางทีมันจะโปรเซสตัวเองนะครับมันจะทำให้เฟรมเรทดรอปแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะครับผมทำให้การเล่นเกมเนี่ยเป็นไปได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็ช่วยถนอมการ์ดจออีกด้วยนะครับต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ
ไฟนะผมสามารถปรับไฟผ่านโปรแกรม Dragon Center ได้นะครับคือว่าค่อนข้างคุ้มเลยเป็นยังไงบ้างครับผมกับฟีเจอร์ที่ผมพาเพื่อนมาดูแล้วนะครับน่าสนใจไหมทีนี้เราจะเข้าสู่ในส่วนของการประกอบคอมเพื่อไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการประกอบคอมกันเลยครับทีนี้เราก็จะมาประกอบ CPU กันเลยนะครับวิธีการประกอบนะครับเราต้องเอาฐานตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวซิงค์ระหว่างคอมและ CPU เนี่ยมันต้องใช้ขายึดนะครับถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกเนี่ยมันจะยึดกับซิงค์ไม่ได้นะครับแล้วก็เอาออกนะครับวิธีการเอาออกก็นี่ครับขันน็อตออกนะครับจะเป็นน็อต4มุมนะแล้วก็ขันออกเลยนะครับขันเสร็จปุ๊บเราก็ดึงออกนะครับทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะนี่แล้วก็ค่อยๆขันออกไปปุ๊บนี่แล้วก็มาเริ่มประกอบ CPU กันเลยนะครับนี่อันนี้คือ CPU นะครับวิธีการประกอบนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีสีทองๆตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ทองๆเล็กๆตรงนี้นะให้เราหันมาให้มันตรงมุมนะครับนี่ตรงมุมของเมนบอร์ดนะครับตรงมุมมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่ะให้เรากดปุ๊บตันขันโยกขึ้นมานะครับขันสามเหลี่ยมให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็วางลงไปเลยจับดูมันลงล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็ดันสลักลงไปปุ๊บนะทีนี้เราก็วางให้มันเข้ากันกับฐานที่เราขันออกเมื่อกี้นะครับนี่ครับได้แล้วเนาะ3มุมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเอาซิงค์ออกมานะครับมันจะมีซิลิโคนแปะอยู่นะครับเราก็เอาซิงค์เนี่ยยึดกันกับ CPU ได้เลยนะครับเราไม่ต้องบีบซิลิโคนใหม่ทีนี้พอดีผมเนี่ยเป็น CPU ตัวเนี้ยจะเป็น CPU ที่ผมแกะมาแล้วผมก็ต้องบีบซิลิโคนใส่เข้าไปใหม่นะครับก็บีบให้มันเท่ากันกับเม็ดถั่วเขียวก็ได้หรือว่าเม็ดข้าวโพดก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่ซิงค์เลยนะครับหันไปแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ให้โลโก้ M นี่หันมาทางนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็ขันได้เลยนะครับหมุนไป3ทีนะครับ1 2 3อย่าหมุนเยอะนะครับถ้าหมุนเยอะฝั่งนี้มันจะยกขึ้นทำให้เวลาเราขันน็อตเนี่ยมันจะขันไม่ได้นะครับ1 2 3 4ฝั่งนี้ก็ขันยาวๆได้เลยนะครับโอเคขันให้มันเข้าหากันโอเคครับอีกมุมนึงก็นับไป1 2 3โอเคอีกฝั่งนึงก็ขันได้ยาวๆเลยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งซิงค์ระบายความร้อน CPU เรียบร้อยนะครับปึ๊บทีนี้เราก็จะมาเสียบสายไฟเลี้ยงพัดลม CPU นะครับจะเขียนว่า CPU fan ตรงนี้นะแล้วก็เอาสายนี้ครับเข้ามาเสียบได้เลยนะครับดูแง่มาดีแล้วก็เสียบลงไปฟึบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการติดตั้งแรมนะครับการติดตั้งแรมก็นี่ครับแล้วก็ปลดสลักตรงนี้ก่อนนะครับตึ๊ดตึ๊ดมันจะปลดได้แค่ตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้มันจะปลดไม่ได้ทีนี้เราก็จะมาติดตั้งแรมกันเลยนะครับการติดตั้งแรมก็ไม่ยากนะครับมันก็จะมีแง่มาอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วทีนี้เราก็ดูแง่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เราก็ดูให้มันตรงกันนะครับมันจะมีแง่ขีดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเอาแรมวางดูนะครับแล้วก็เอาแรมวางลงไปแบบนี้เลยนะครับปึ๊บทีนี้เราก็กดลงไปพร้อมกันนะครับดูนะครับนี่ครับกดลงไปนี่เรียบร้อยครับให้มันดังแชร็ปนะครับโอเคครับอีกตัวหนึ่งนี่เหมือนกันนะครับเราก็กดลงไปให้มันดังแชร็ปนะครับเห็นไหมดังแชร็ปเรียบร้อยครับการติดตั้งซีพียูกับติดตั้งแรมเห็นไหมครับง่ายไหมโอเคทีนี้เราก็จะมาติดตั้ง SSD M.2 กันนะครับนี่ Kingston A2000 นะครับวิธีการติดตั้งก็นี่ครับดูสล็อตตรงนี้นะแล้วก็เสียบไปเลยครับไม่ยากก็เสียบอย่างนี้ครับวางแนว45องศานะครับแล้วก็ดันลงไปมันจะดังกึ๊ดนะครับนี่เรียบร้อยทีนี้แล้วก็เอาน็อต M.2 มาขันใส่นะครับน็อต M.2 ก็
จะอยู่ในกล่องเมนบอร์ดนะนี่ครับแล้วก็แกะน็อต LSD M.2 มาจากถุงแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะเล็กๆนะครับแล้วก็ต้องมีไขควงขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะว่ารูมันค่อนข้างเล็กเลยนะครับเราไปซื้อได้เป็นไขควงชุดนะครับตาม20 Shop อะไรเงี้ยครับตามนั้นขายคอมก็น่าจะมีนะครับแล้วก็ขันลงไปเลยนะครับขันเบาๆไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับมันไม่ได้ขยับอะไรรุนแรงอยู่แล้วนะโอเคทีนี้เราก็ประกอบ CPU RAM SSD เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลงเคส MSI กันเลยนะครับแล้วก็เอาเมนบอร์ดเข้าไปในเคสเรียบร้อยแล้วนะครับเคส MSI ตัวนี้ถือว่าประกอบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เก็บสายเนี่ยค่อนข้างดีเลยทำให้เราประกอบแล้วก็เก็บสายได้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาการ์ดจอเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดนะครับนี่การ์ดจอ MSI ตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็เท่สุดๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้เราก็มาเสียบที่สล็อตตรงนี้นะครับก็คือวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปตรงๆนะครับชึบเรียบร้อยนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าการ์ดจอมันยังโยกอยู่นะครับแล้วก็เอาน็อตมาขันใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราครับการติดตั้งการ์ดจอทีนี้แล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยงการ์ดจอได้เลยนะครับนี่การ์ดจอ6พินนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนี่เท่านี้แล้วก็ประกอบคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ RGB พัดลมแล้วก็ไฟด้านหน้าเคสนะครับนี่ด้านหน้าเคสก็จะมีไฟ RGB นะครับนี่ถ้าเราซื้อเป็นบอร์ดที่รับการปรับไฟ ARGB เนี่ยนะครับมันก็สามารถซิงไฟระหว่างหน้าเคสกับพัดลมได้เลยนะผมสามารถซิงไฟผ่านโหมดเดียวกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมแล้วก็สามารถติดตั้งชุดน้ำได้อีกด้วยนะครับว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เรากดปุ่มเดียวนะครับเพื่อที่จะไปเปิด XMP ที่ตัวเมนบอร์ดเพื่อจะให้เห็นบัสแรมเต็มๆนะเราก็ต้องเปิด XMP เพราะว่าตอนนี้มันเห็นแค่บัส 2004 นะครับเรากดตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงAXMP Profile 1 นะครับง่ายสะดวกสบายนะครับมาลองดูกันว่าจะเห็นบัตร 3,200 เลยหรือเปล่าปุ๊บทีนี้ก็รอรีเครื่องนะครับเรากดปุ่มเดียวอีกครั้งนะครับเพื่อที่ไปเช็คว่ามันขึ้นเห็นบัตรแรมตรงหรือยังนะครับคอมเราจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคเห็นไหมครับบัตร 3,200 เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แล้วก็พร้อมลุยเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเราก็มาเล่นเกม PUBG เกมแรกเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นสุดเลยนะบอกเลยว่าภาพสวยงามมากๆเลยนะครับดูสินี่ปรับสุดละมุนสุดๆเลยนะครับนี่อยู่บนฟ้าผมเฟรมเรท 80-90 เฟรมลื่นไหลมากนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ผม 99% CPU ทำงานเพียง 20-30% เท่านั้นเองปุ๊บโอ้โหภาพสวยงามมากครับผมแล้วก็ลงมาปุ๊บลื่นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มี SSD ในการอ่านข้อมูลนะครับผมทำให้อ่านไวมากยิ่งขึ้นนะผมลดแลกแล้วก็ตกขณะเล่นเกมนั่นเองนะครับลื่นไหลภาพสวยงามนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเซตติ้งนะ Full Screen Ultra นะครับผมปรับสุดแรงลื่นละมุนจริงๆปึ๊บไปครับลองดูครับอยู่ข้างในบ้านผมคิดว่าน่าจะ100เฟรมนะครับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงโอ้โห CPU ทำงานชิลมากครับผม 20% เท่านั้นเองเหลือๆในการเอาไปไลฟ์สตรีมนะครับ CPU วิ่งที่ 4.1 นะผมแรงๆเลยนะครับเพราะว่าเปิดโหมด Extreme ในโปรแกรมของ MSI นะครับอันนี้ก็ช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลตัวผลไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บัตแรม 3,200 ด้วยผมช่วยให้เฟรมเรทนิ่งเฟรมเรทเสถียรนะครับนะครับลื่นไหลสุดๆแรมกินไปเพียง7กิกเท่านั้นเองนะอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอก็เย็นๆเลยนะครับมีห้องแอร์นะครับผมเปิด27องศานะครับแล้วก็เปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ด้วยนะครับก็ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาลองปรับเป็นวินิโลกันดูบ้างวินิโลนะครับโอ้โห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 
เกือบแต่200เฟรมนะครับเข้าในบ้านหัวแต่200เฟรมอย่างแน่นอนแต่ไหมโอ้โหไม่แตะนะครับแล้วก็ปิ่มๆนะครับนี่ครับแต่200เฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสเปคนี้สามารถดันได้ถึง200เฟรมเลยนะครับในการปรับ Very Low คิวก็ดีดมา 30% นะครับประมาณนี้นะเรื่องนี้อย่างลื่นไหลเลยนะครับกับเกม PUBG เพื่อนเข้าบวกกันแล้วนะครับผมยังรีวิวคอมอยู่เลยไปครับอุ๊ยๆหมอบแล้วยังไงนะผมช่วยแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวตรวจเช็คความเคลื่อนไหวก่อนโอ๊ยเร็วๆได้แต่ต้องช่วยเนี่ยอยู่ไหนเพื่อนเร็วนั่นเนี่ยรอดอยู่ห้องเนี่ยช่วยมาได้แต่เรามองไม่เห็นเลยมาแล้วเฮ้ยเพื่อนก่อนครับโอเคศัตรูน่าจะไม่มีแล้วนะครับเฮ้ยเสียงวิ่งมาใครวิ่งโอ้โหเพื่อนเรานั่นเองนะครับโอเคเกมพับจีก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับเราก็มาเล่นเกม GTV Low Play กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็น Very High นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกราฟิกนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ very high นะครับสามารถปรับตามนี้ได้เลยนะครับเร็วแรงนะครับส่วน advanced graphic นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับตีเป็นว่าปรับเป็นสูงแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองซิ่งกันทำให้ผมเข้าไปลดไม่ได้เนี่ยเอ้าคุณเงินของคุณติดลบคุณเหลือเวลาก่อนที่จะโดนขังคุกผมโดนตำรวจในเกมโกงปะเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมติดลบ 50,000 ไงพอเขาถามว่าให้รูดให้เลยไหมพอรูดปุ๊บแม่งติดลบเป็นแสนดูดิโอ้งานเข้าแล้วผมโดนโกงปะวะงงมากนะครับถ้าใครดูอยู่แล้วก็รบกวนช่วยผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมโดนโกงหรือว่ามันเป็นกระบวนการอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนจับไงพอโดนจับปุ๊บแล้วผมจะโดนจับอีกรอบไหมเนี่ยนะพอโดนจับปุ๊บก็โดนปรับ 50,000 แต่เงินผมติดลบมันบอกว่าต้องใช้หนี้ไงผมก็เลยบอกตำรวจว่าผมจะใช้หนี้ยังไงพอเขาบอกว่าให้รูดให้เลยไหมพอรูดไปอ้าวอยู่ดีแม่งเงินติดลบแสนนึงผมงงมากเลยยังไงถ้าเพื่อนมีแนวทางแก้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยผมเฟรมเรทตอนนี้นะครับประมาณ90เฟรมนะครับนี่90เฟรมลื่นๆครับผมตอนนี้ก็นั่นแหละครับ80 90เฟรมนะครับคนเยอะๆดูดิครับเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขับรถแรงๆกันดีกว่าว่าจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับลองรถเองซะงั้นดูครับนะครับนะครับดูครับเล่นลื่นไหลสมูทมากครับผมจะเดินตำรวจจับอีกรอบไหมเนี่ยดูครับเล่นได้อย่างนี่ครับ100เฟรมแล้วนะครับโอ้โห GTV Low Play อย่างลื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกม Battlefield V เนาะนี่ครับเกม GTV Low Play ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอบหน้ารีวิวรอบหน้าผมว่าผมอยู่ในคุกแน่นอนนะครับนี่ครับมันขึ้นเตือนแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ได้เอาเงินไปใช้หนี้ภายในเวลา114นาทีจะโดนขังคุกนะครับผมก็แม่งไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะผมเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับผมเข้ามาเทสคอมอย่างเดียวนะครับนะครับเล่นลื่นไหลเลยนะครับแรมสูงมี SSD นะครับทำให้การเล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับดูครับไม่มีอาการแหลกไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับไม่ตกแบบด้วยนะครับเล่นกับเพื่อนได้ชิลเลยนะครับผมเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็มีแบบช่วงเฟรมเรทดรอปหรือประมาณ 50-60 เฟรมนะครับเพราะว่าคนเยอะผมจะโดนจับอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับตำรวจก่อนนะครับโอเคครับไปต่อเกมต่อไปกันเลยมาต่อเกมที่กินสเปค CPU แล้วก็สเปคการ์ดจอสเปคแรมบอกเลยว่ากินทั้งเครื่องนะเรามาดูกันว่าสเปคนี้จะเล่นเกมหนักๆอย่างเกม Battlefield V ได้หรือเปล่านะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับเป็นการปรับแบบอัลต้าเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับการตั้งค่าออปชั่นวิดีโอฟูดดี้เลข12นะครับปรับอัลต้า
นี่มาดูกันครับนะครับการจดทำงานเต็มที่ของผม 98-99% CPU ทำงาน 60-70% ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมหนักๆ นะครับแรมกินไปประมาณ10กิกนะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะผมกับเกม Battlefield V ปรับอัลต้านะผม 80-60 เฟรมเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับอุณหภูมิก็เย็นๆนะครับทั้ง2ก็60องศาเท่านั้นนะครับโอ้ตายเลยครับนี่บอกเลยว่าลุยได้แทบทุกเกมนะครับในอนาคตถ้ามีงบนะครับสามารถไปซื้อการ์ดจอ 3,000 ซีรีส์นะครับปรับสูตรทุกเกมอัปเกรดเป็นจอความเร็ว 2K เนี่ยก็บอกเลยว่าเล่นเกมได้ลื่นไหลภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสนุกกับการเล่นเกมได้เพิ่มอีกด้วยนะครับผมนี่เล่นลื่นไหลโหลดเกมไวๆเลยนะครับมี SSD นะครับถ้าจะสตรีมถามว่าสตรีมได้ไหมกับสเปคประมาณนี้สตรีมได้ครับผมแต่ความละเอียดจะค่อนข้างต่ำนะครับถ้าแนะนำถ้าจะสตรีมก็แนะนำอัปเกรดเป็น Ryzen 7หรือไม่ก็เป็น Ryzen 9นะครับเพราะเกมนี้เกมจะมีค่อนข้างหนักหรือว่าจะใช้อีกเครื่องนึงในการดึงสตรีมออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยทำให้การเล่นเกมลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องเล่นเกมก็เล่นเกมไปเครื่องสตรีมก็สตรีมไปนะครับก็แยกกันทำงานอิสระเนาะส่วนถ้าใครดูแล้วนะครับผมสนใจอยากจัดสเปคคอมแบบนี้ก็สามารถทักมาได้ที่เพจ Adbox ได้เลยนะครับกับสเปคคอมแบบนี้เนาะงบขั้นต่ำนะปัจจุบันตอนนี้ที่การ์ดจอราคาแพงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเกือบ 30,000 นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมถ้าชื่นชอบไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้Adbox ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะก็แนะนำกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับเอ้ยผมลืมปรับเป็น Very Low ให้ดูนะเดี๋ยวลองปรับต่ำๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะมันจะจบเกมแล้วนะเนี่ยลองปรับโลดูนะครับอ่ะปรับโลนะก็100เฟรมเลยนะครับจบเกมพอดีประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าลุยได้แทบทุกเกมโอเคครับผมไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย